สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะสำหรับช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ไปกันที่บริษัทแอสตาโก้เมดิคอลเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ AMN ผู้นำธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามมายาวนานกว่า39ปีจากกิจกรรม In Mode Family Thailand by AMN ครั้งที่3โดยการจัดงานในรูปแบบของ Exclusive Dinner Meetฟังการบรรยายจากแพทย์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์จากนานาประเทศพร้อมการอัปเดตนวัตกรรมใหม่ๆที่กำลังมาแรงทั้งในเอเชียและสหรัฐอเมริกาอีกทั้งเปิดตัวแคมเปญล่าสุดจาก AMN กับ In Mode Lifting ลิฟต์หน้าวีให้มีมิติที่จะช่วยสร้างใบหน้าของคุณให้มีวีลาได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องผ่าตัดสำหรับงานในค่ำคืนนี้ครับ In Mode Family Thailand by AMN ครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับกับแคมเปญที่เป็นแคมเปญใหม่นะครับ In Mode Lifting ลิฟต์หน้าวีให้มีมิติเป็นนวัตกรรมใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศครับรวมถึงในประเทศเกาหลีด้วยในส่วนของนวัตกรรมนี้เรานำเข้ามาเพื่อให้คนไทยคุณหมอไทยได้ใช้นวัตกรรมนี้ให้ดีต่อไปนะครับอย่างเช่นเคยครับก็คือเรามุ่งเน้นในแง่ของการประชุมวิชาการนะครับก็คือมีสปิเกอร์จากต่างประเทศหลากหลายนะครับรวมถึงสปิเกอร์จากไทยด้วยมาให้ความรู้เพื่อให้คุณหมอทุกท่านเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็ทำใหกิจการของตัวเองเนี่ยจะเริ่มรุ่งเรืองต่อไปครับจะเป็นการคอมไบเทคโนโลยีนะครับในส่วนของมินิ FX เทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการสลายไขมันบริเวณใบหน้าและลำคอนะครับรวมถึงเทคโนโลยีฟอร์มาครับเป็นการกระชับผิวกระตุ้นคอลลาเจนนะครับเป็นการมิกซ์กันทำให้มีรูปหน้าที่เป็น V-shape มากขึ้นครับทาง AMN เรานะฮะเรามุ่งเน้นที่จะนำเข้าสินค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนะครับรวมถึงดำรงไว้เพื่อการทำธุรกิจที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับ AMN นะคะในวันนี้ที่ได้จัดงาน Family Meeting เป็นครั้งที่3นะคะต้องบอกว่าหมอมีความยินดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่า AMN ได้ทำการสนับสนุนนะคะแพทย์เกี่ยวกับเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องของเทคนิคใหม่นะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะของการใช้กลุ่มที่เป็น energy based device นะคะที่เอามาใช้ในการดูแลคนไข้ได้ครบทุกปัญหาทุกรูปแบบนะคะโดยเฉพาะในวันนี้นะคะก็มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากนะคะในประเทศเกาหลีก็คือการทำ inward lifting นะคะซึ่งก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจและน่าจับตามองนะคะว่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจะเป็นเทคนิคที่มาแรงสำหรับประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดถึงเทคนิคของ inward lifting นะคะซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีของคลื่นความถี่ยุในการที่เอามาใช้ในการปรับรูปหน้านะคะโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มคนไข้ที่มีใบหน้าหย่อนคล้อยนะคะหรือว่ามีไขมันบริเวณใบหน้าเยอะก็สามารถที่จะใช้ตัว inward lifting เนี่ยในการช่วยในการปรับรูปหน้านะคะให้มีรูปหน้าเป็นรูปตัว V นะคะอย่างที่เป็นที่นิยมกันแล้วก็เป็นที่ต้องการของคนไข้ค่ะต้องบอกว่า AMN ได้สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของ education หรือการให้ความรู้นะคะกับแพทย์นะในเรื่องของกลุ่มของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะซึ่งช่วยทำให้วงการแพทย์เราก็ได้ยกระดับนะคะในการนำความรู้หรือเทคโนโลยีเนี่ยเอามาใช้ในการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะภายในงานยังมีกิจกรรม Lucky Draw ให้คุณหมอได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลพิเศษอัปเกรด InMode Lifting มูลค่ากว่า1ล้านบาทกันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัล InMode Family Thailand by AMN Award อีกด้วยครับบอกได้เลยนะคะว่าทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหน่าไปน่าติดตามน่าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยาม Today วันนี้จะมีสาระประโยชน์อะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยาม Today ไปกันที่บ้านวงการศึกษากันครับโดยภาคีเพื่อการศึกษาไทยเปิดเวทีสาธารณะระดับประเทศ Chef Forum 2024สร้างประเทศไทยเป็นสังคมการเรียนรู้เรียนรู้สู่สมรรถนะอย่างไร้รอยต่อผนึกภาคีเครือข่ายในแวดวงการศึกษากูรูผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการชั้นนำเครือข่ายพัฒนาครูโรงเรียนคนรุ่นใหม่เด็กและเยาวชนเปิดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมออกแบบแสดงพลังและส่งเสียงสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยในส่วนวันนี้ก็ได้มาร่วมรับฟังในเสวนาก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะครับตอนปลายของสัมมนานะครับคุณหมอยงยุทธก็ได้ยื่นข้อเสนอต่างๆที่ก็เป็นสรุปด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นรวมมาประเด็นก็ได้
ได้รับทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีได้พูดคุยนะครับก็ได้นำประเด็นโดยย่อๆที่ได้จากคุณหมอยงยุทธนะครับก็มานำเสนอว่ามีหลายๆอย่างนะครับที่เราคิดเหมือนกันนะครับคิดเหมือนกันเรากำลังลงมือทำกันอยู่เพราะนั้นในเชื่อว่าในการทำงานของเรานะครับก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในการทำงานนะครับเพราะว่าเราได้แนวความคิดนะครับจากเรียนเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งไปประกอบนะครับในการที่เราทำมิติในเรื่องการศึกษาของเราให้ดีและมีคุณภาพขึ้นครับทางเทปเรามีส่วนในการเรื่องการศึกษายังไงนะครับก็คือเป็นการรวมภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนภาคของผู้ผลิตครูนะครับเยาวชนเองแล้วก็กลุ่มคนที่สนใจในเรื่องการศึกษาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาที่มากกว่า6ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้มีเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเวทีฟอรัมเนี่ยเป็นเวทีที่เหมือนกับได้มาจุดประกายแต่ให้ประเด็นมันชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่ามันส่วนใหญ่มันก็เป็นหลักที่เรารู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าการมีเทปฟอรัมนี่ก็จะได้ย้ำแล้วก็มีจุดเน้นอีกทีอย่างปีนี้เราค้นพบชัดเจนจากการศึกษานะครับท่านรัฐมนตรีว่าไอ้ตัวการศึกษาประถมวัยเนี่ยถ้ามันเริ่มต้นห่างตั้งแต่ต้นเนี่ยพอไปเป็นวัยอื่นมันจะยิ่งห่างกันหนักเพราะฉะนั้นการแก้คุณภาพการศึกษาประถมวัยแต่ต้นทางเนี่ยมันจะช่วยลดไอ้ความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างของคุณภาพแล้วก็เราพบว่าตอนนี้เนี่ยประชากรอยู่ในโรงเรียนขนาดนี้ไม่ถึง1ใน6แล้วเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเราอยากให้ประเทศเราไปพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็อยู่ในเวทีโลกได้ดีเนี่ยนะครับเรื่องคุณภาพประชากรก็เลยเน้นเรื่องไลฟ์รอยต่อที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยทำงานที่จะได้พัฒนาสมรรถนะเช่นกันอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็เน้นเรื่องที่ว่าส่วนที่เป็นจุดขาดในระบบการบริหารการศึกษาอย่างเดิมของเราก็คือว่าการดึงให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในระดับจังหวัดเพราะจะเป็นพื้นที่ที่จะรู้ปัญหาตัวเองดีที่สุดแล้วก็จัดสรรทรัพยากรรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ซึ่งเราทำมาจากแซนด์บ็อกซ์ก็อยากจะให้มีโอกาสได้ขยายไปเป็นรูปแบบของการจัดการการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของระดับพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดให้มากขึ้นครับสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวพร้อมร่วมเป็นพลังเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยได้ที่ Facebook TAPE Thai EDU ครับและในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่งาน Bangkok Auto Salon 2024ได้เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในช่วงกลางปีพร้อมฉลองการจัดงานครั้งที่10ด้วย10ไฮไลท์สุดพิเศษโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยพร้อมตอกย้ำความคุ้มค่ากลับโปรแรงช่วงกลางปีซื้อรถใหม่ช็อปของแต่งโมดิฟายรถได้ในที่เดียวบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศพาเลทจัดเต็มแบบสุดคุ้มมอบข้อเสนอทางเลือกหลากหลายเพื่อรวมสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นทับออฟอาเซียนจัดงานขึ้นตั้งแต่วันที่26ถึง30มิถุนายน2567ณอาคาร Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีไปต่อกันที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA ประกาศแผนยุทธศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยหนุนศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและศักยภาพพร้อมแข่งขันสู่เวทีโลกผ่านศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ New TCDC 10จังหวัดพร้อมเชื่อมโยงทุกภาคส่วนตอบโจทย์นโยบายภาครัฐซอฟต์พาวเวอร์1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นรูปธรรมก็เป็นการคิกออฟอันแรกนะคะที่เป็นของ TCDC ใหม่10จังหวัดนะคะก็รู้สึกยินดีอย่างมากๆนะคะเพราะจริงๆแล้วมีสมัครเข้ามาหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะแล้วทีนี้เราก็เลือก10จังหวัดที่มีความพร้อมที่สุดในระดับของท้องถิ่นด้วยก็ไม่ได้เลือกว่าจะภาคไหนตรงไหนแต่เอาจังหวัดที่พร้อมจะได้คิกออฟงานไปด้วยกันแล้วก็แน่นอนนะคะแล้วก็คิดกันไว้ว่าเดี๋ยวต้องมีเพิ่มจังหวัดอีกเร็วๆนี้แน่ๆค่ะมีแน่นอนค่ะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเราได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเองแล้วก็แน่นอนว่าเราจะมีการฝึกอบรมผ่าน TCDC ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝึกอบรม O-Force ค่ะเรื่อง Reskill Upskill ไม่ว่าจะผ่านโรงเรียนผ่านค่ายมวยต่างๆ TCDC ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเราก็เน้นที่ว่าเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่จะผลักดันค่ะ C เองก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคณะกรรมการ Soft Power เพราะฉะนั้นเราก็มีโครงการนะคะที่จะไปพัฒนาบุคลากรหรือคนในกลุ่ม O-Force ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีหลายสาขาค่ะ
ซึ่งเราเองก็ทำอยู่ด้วยนะคะและการมี TDC นี่ก็จะช่วยสนับสนุนด้วยเราจะเน้นรู้สึกของเราจะที่รับผิดชอบหลักๆจะเป็นทางด้านสาขาดนตรีแล้วก็มีออกแบบแล้วก็มีเฟสติวัลครับก็จะมีคอร์สออนไลน์ของทาง CA ที่ทำไว้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ตัวนึงที่จะใช้ไปเป็นเครื่องมือให้กับทางนักสร้างสรรค์นะครับแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยได้เรียนรู้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากทางคอร์สออนไลน์แล้วก็จะมีอย่างที่ CC จะตั้งนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่ห้องสมุดอย่างเดียวนะฮะมันมีทั้งดาต้าเบสที่ให้คนในพื้นที่สามารถมาล็อกอินหาข้อมูลนิทรรศการที่เป็นการเรียนรู้ใช่ไหมครับมีคอร์สอบรมอัพสกิลรีสกิลนะครับมี Creative Lab นะครับซึ่งเป็นที่ทดลองทดสอบถ่ายรูปถ่ายทำคอนเทนต์นะครับแล้วก็เราพยายามเชื่อมโยงกับการค้าขายด้วยก็คือตลาดเพราะนั้นมันจะพยายามทำงานตั้งแต่เรียนรู้สอนอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และที่สำคัญคือคอนเทนต์เพราะถ้าเกิดทำของออกมาไม่มีคอนเทนต์ก็ไม่มีใครเป็นตัวสื่อสารถูกไหมครับก็จะทำตรงนี้ให้ครบหลุมก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราพยายามจะทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะครับจะได้เห็นผลงานออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็แท้จริงครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมกระทรวงอุตสาหกรรมผนึกกำลังบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผ่านดีพร้อมคอนเนคชั่นร่วมผลักดันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางการตลาดเพื่อยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งชุมชนวิสาหกิจไทยยกระดับสินค้าและบริการให้มีคุณภาพสนับสนุนสิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษในการขนและขายสินค้าชุมชนไทยผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ณที่ทำการไปรษณีย์ไทยและเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศกว่า 50,000 แห่งนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนลดขยะในสถานประกอบการหวังยกระดับขีดความสามารถวิสาหกิจไทยอย่างยั่งยืนคาดว่าจะสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆได้กว่า200ล้านบาทเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมค่ะกับกระทรวง DE นะคะโดยไปรษณีย์ไทยนะคะงานนี้เนี่ยเป็นการสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันนะคะซึ่งทั้ง2กรมเนี่ยทั้งดีพร้อมและไปรษณีย์ไทยมีความแข็งแรงที่ไม่เหมือนกันนะคะทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ทางดีพร้อมเราสร้างผู้ประกอบการนะคะส่งเสริมผู้ประกอบการให้แข็งแรงแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้แล้วก็เราอยากจะเติมโอกาสให้กับผู้ประกอบการก็เลยไปขอสนับสนุนจากไปรษณีย์ซึ่งมีแพลตฟอร์มที่แข็งแรงแล้วก็มีตลาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไปรษณีย์มีการระบบโลจิสติกที่ดีและมีแพลตฟอร์มที่ทันสมัยก็เลยต้องอาศัยทั้ง2ที่นะคะทั้งดีพร้อมและทางกรมทางไปรษณีย์มาสนับสนุนงานซึ่งกันและกันคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดก็จะเป็นผู้ประกอบการค่ะไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่าพี่น้อง SME ที่มีกิจการที่มีสินค้าอยู่นะคะอยากจะให้พวกเราดีพร้อมช่วยอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดต้นทุนเรื่องของกระบวนการผลิตเรื่องของแพคเกจจิ้งหรือแม้แต่เรื่องของกรรมวิธีการผลิตก็มาที่ดีพร้อมได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วไปกระจายโดยใช้ไปรษณีย์ค่ะซึ่งงานนี้คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็เป็นผู้ประกอบการค่ะในส่วนของไปรษณีย์เรามีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ทั่วประเทศนะครับในระดับอำเภอเรามีทุกอำเภอเพราะฉะนั้นเราเข้าถึงผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าเสร็จเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการของไปรษณีย์ได้ตั้งแต่นำสินค้ามาเก็บไว้ที่ไปรษณีย์นะครับเรามีช่องทางขายเรามีช่องทางรับคำสั่งซื้อเราช่วยทำเรื่องฟูลฟิลเมนต์ได้พิกแพ็คบรรจุหาบรรจุภัณฑ์ให้เรียบร้อยเลยผู้ประกอบการผลิตสินค้าแล้วมาที่ไปรษณีย์เดี๋ยวไปรษณีย์จัดการให้ทั้งหมดนะครับแล้วเรามีแพลตฟอร์มการขายออนไลน์ที่เชื่อมกับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็จะมีระบบที่สนับสนุนผู้ประกอบการได้ครบวงจรครับในช่วงเริ่มต้นของการของความร่วมมือนะครับเราก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการนะครับค่าขนส่งเราจะลดลง 50% ครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2567นะครับคิดถึงธุรกิจนะคิดถึงดีพร้อมนะดีพร้อมก็คือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะแล้วก็ตอนนี้มีนโยบายในเรื่องของดีพร้อมคอนเนคชั่นนะเราพยายามที่จะไปคอนเนคกับหลายหน่วยงานนะเพื่อให้การบริการของกรมเนี่ยครบวงจรนะให้ผู้ประกอบการที่ต้องการคิดถึงธุรกิจเนี่ยมาที่ดีพร้อมนะไปรษณีย์ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะเติมเต็มการบริการของเรานะในการที่เราพัฒนาสินค้าชุมชนเสร็จเนี่ยจะสินค้าออกจากชุมชนได้อย่างไรนะไปรษณีย์เองก็มีจุดแข็งนะมีจุดบริการต่างๆนะซึ่งนี้เองก็เป็นการเติมเต็มแล้วก็อีกหน่อยเราจะมาร่วมกันพัฒนาโปรดักต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทางผู้บริโภค
บริษัทเรืองทองกรุ๊ปจำกัดได้รับการสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกองทุนปปช.ให้ดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการอบรมทักษะการแสดงและผลิตละครสั้นเพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กเยาวชนและนำไปสู่ทักษะเยาวชนต้นแบบเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันให้เด็กและเยาวชนได้เป็นหูเป็นตาในความไม่ถูกต้องของสังคมปัจจุบันสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการละครสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริตเยาวชนไม่ทนคอร์รัปชันนะครับซึ่งสนับสนุนโดยกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่ากองทุนปปช.นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับเป็นโครงการละครสั้นนะครับที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนทั้ง10โรงเรียนนะครับได้เข้ามาอบรมทักษะการแสดงละครนะครับนอกจากทักษะการแสดงละครแล้วยังมีทักษะในเรื่องของการสร้างตัวตนนะครับในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าน้องจบไปจะเป็นนักแสดงอย่างเดียวนะครับเราหวังว่าน้องๆนะครับจะเป็นเครือข่ายในการต้านทุจริตที่มีศักยภาพนะครับกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับผมซึ่งก็ได้ร่วมเล่นกับนักแสดงชื่อดังมากมายนะครับแล้วในปีนี้เราก็ได้ทำภาคภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราได้พ่วงกับมากฝีมือนะครับพี่ต้อมารุสารวาทนะครับที่มากำกับให้เรานะครับพี่ต้อครับก็ขอบคุณทางกองทุนปปช.นะครับขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านนะครับขอบคุณคุณครูขอบคุณนักแสดงที่ให้เกียรติมาร่วมกันทำให้โปรเจกต์นี้เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับคืออนาคตของชาติอยู่ในกำมือของเยาวชนอยู่ในกำมือของเด็กๆนะครับเรามีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้เขาแบบคิดดีทำดีแล้วก็รักประเทศชาติที่มากขึ้นบทบาทหน้าที่ของรัฐเรามีหน้าที่ facilitate ทำให้เรามีหน้าที่ facilitate ทำให้ศักยภาพที่ถูกซ่อนไว้เนี่ยครับถูกปลดปล่อยออกมาได้มากที่สุดมีพื้นที่ปลอดภัยให้น้องๆนักศึกษาหรือน้องๆนักเรียนเนี่ยสามารถปลดปล่อยศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงการกำกับการเขียนบทการทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการภาพยนตร์ซึ่งเป็นต้นน้ำในการทำให้เกิดความอยากบริโภคสินค้าไทยส่งออกซอฟต์พาวเวอร์ของไทยซึ่งก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากๆ Novo Nordisk บริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์สุขภาพระดับโลกร่วมกับนันยางผู้ผลิตสินค้ารองเท้าชื่อดังของไทยและชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟิเลียแห่งประเทศไทยร่วมกันประกาศความร่วมมืออันเป็นการบุกเบิกครั้งใหม่ภายใต้โครงการ E-Squeeze Step โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคโฮโมฟิเลียส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายที่พบได้น้อยในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมอยากจะบอกว่าโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยเป็นโรคเลือดออกง่ายหยุดยากที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหมายความว่ามีโอกาสที่จะถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานได้นะคะโรคนี้เกิดจากการขาดตัวแฟกเตอร์หรือโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กของเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยขาดแฟกเตอร์หรือโปรตีนอันนี้เนี่ยทำให้เกิดปัญหาก็คือเลือดออกง่ายหยุดยากแต่การดูแลคนไข้เนี่ยให้รู้จักระมัดระวังหรือว่าพ่อแม่ได้เข้าใจโรคนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้มักจะมีปัญหาเรื่องของเลือดออกในข้อและในกล้ามเนื้อนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมเราก็อยากจะให้คนไข้เนี่ยได้มีการใช้รองเท้าที่หุ้มส้นเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเด็กเรานึกว่าเด็กทุกคนชอบวิ่งเล่นเนาะแล้วก็มักจะมีปัญหาเลือดออกในข้อเท้านะคะได้บ่อยเพราะฉะนั้นการที่เขามีรองเท้าหุ้มส้นใส่ก็จะทำให้คนไข้เนี่ยหลีกหรือว่าไม่เจอปัญหาหรือลดปัญหาในเรื่องของเลือดออกง่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะเน้นย้ำอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วการดูแลของคนไข้ฮีโมฟิเลียเนี่ยต้องอาศัยการดูแลแบบองค์รวมแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยหรือว่าผู้ดูแลเนี่ยมีส่วนสำคัญมากเลยที่จะทำให้คนไข้ของเราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามโรคนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างเด็กปกติทั่วไปนะคะโรคฮีโมฟิเลียเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือสปสช.ก็ได้ช่วยเหลือในการนำโรคฮีโมฟิเลียเข้าสู่สิทธิประโยชน์นะครับหรือที่เรารู้จักกันในบัตรทองหรือบัตร30บาทเนี่ยนะครับมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าถ้าเกิดเราดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีได้นะครับสามารถไปโรงเรียนสามารถทำงานเสียภาษีได้เหมือนประชากรทั่วไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยของเราเองก็มีทางเลือกในการประกอบอาชีพได้ทุกอาชีพแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งเราจะมีข้อจำกัดมากมายนะครับในการที่จะเลือกใช้ชีวิตแบบที่เราต้องการซึ่งแน่นอนว่าในอนาคตต่อไปเราก็ยังต้องการการสนับสนุนจากทุ
ทุกภาคส่วนอย่างนี้ต่อไปนะครับเพราะก็ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงหรือบางทีเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยการที่จะวินิจฉัยเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ป่วยด้วยเหมือนกันบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์ไทยเพื่อความยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining Better Future for All และผู้พัฒนาธุรกิจเผยความแข็งแกร่งธุรกิจเซ็นทรัลพัฒนา Resident เติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องสร้างรายได้และกำไรสูงเป็นอันดับ2ของธุรกิจเซ็นทรัลพัฒนาโดยปี2566ทำรายได้รวม 5,900 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่10โครงการทั้งแนวราบและแนวสูงมูลค่าโครงการรวม 13,430 ล้านบาทนำโดยแบรนด์ใหม่บ้านนิรดาบ้านเดี่ยวระดับ Luxury Class พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ล่าสุด SN บางนาใกล้โครงการ Mix Use Central บางนาเพียง500เมตรพร้อมเปิดจองรอบพิเศษในงานใหญ่แห่งปี Imagining Better Living ยกทัพกว่า20โครงการทั้งบ้านคอนโดและทาวน์โฮมมาไว้ในงานเดียวที่บริเวณชั้น1 Central World 27-30 มิถุนายน 2567นี้ครับเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะคะเราก็มีความยินดีแล้วก็มีความภูมิใจที่ว่าเรามีธุรกิจหลักหนึ่งนะคะก็คือเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนต์นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตสูงสุดนะคะของเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็ทำยอดนะคะให้กับเซ็นทรัลพัฒนาได้เป็นอันดับ2รองจากรีเทลหรือศูนย์การค้าของเรานั่นเองนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถเติมเต็ม the ecosystem for all นะคะให้กับเซ็นทรัลซิติเซนนะคะหรือทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะเรามี ecosystem ที่เรามุ่งมั่นนะคะที่จะเป็น retail that makes use development นะคะครบวงจรไม่ว่าตั้งแต่ shop eat work play stay และที่สำคัญที่สุดก็คือ leave ก็คือ resident หรือที่อยู่อาศัยนั่นเองนะคะการที่เราเติมเต็มเนี่ยทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการแล้วก็โลเคชั่นของเราที่มีศักยภาพเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความเติมเต็มมีความเป็นอยู่แล้วก็มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะทำให้โครงการเรานะคะสามารถนะคะปิดการขายได้ทั้งหมดนะคะได้อย่างรวดเร็วปีนี้10โครงการก็อย่างที่เรียนนะครับก็เป็นแนวราบ3โครงการนะครับแล้วก็เป็นคอนโดมิเนียม7โครงการ2โครงการของคอนโดมิเนียมก็เกิดตัวไปแล้วนะครับก็ศูนย์การค้านครสวรรค์นะครับแล้วก็ศูนย์การค้านครปฐมก็อีกตัวนึงวันนี้ที่เรามาเปิดก็คือ Essence ที่บางนาครับเราเคยมีกรุงเทพเราเคยมี1ตัวนะครับก็คือฟิวพหลโยธินนะครับซึ่งอันนั้นก็ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ Essence บางนาซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนะครับตรงจุดนั้นเองนะครับเราก็เห็นศักยภาพนะครับโดยรอบๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนานะครับครับก็กำลังที่จะเริ่มรีโนเวทนะครับก็เพื่อที่จะแบบว่าครบวงจรเป็นtotal renovationแบรนด์นิรดาก็เป็นแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่สตาร์ทที่20กว่าล้านนะครับก็ถือว่าเป็นยังเราก็ยังเป็นกลุ่มเซกเมนต์ที่ตอนนี้ถ้าทุกคนกลัวก็กลัวเรื่องคู่กันใช่ไหมครับแต่ผมว่าเซกเมนต์นี้ก็ยังไปได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเข้าไปที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับเราก็พยายามเลือกทำเลที่มันเอื้อแล้วก็สามารถคอนเน็กซ์ซึ่งกันและกันได้ก็อย่างที่เรียนนะครับปีนี้เองคอนโดมิเนียมที่เราจะเปิดก็ยังจะมีที่ภูเก็ตนะครับที่เราจะเปิดนะครับแล้วก็นครศรีธรรมราชที่เราจะเปิดนะครับแล้วก็ที่อุบลที่เราจะเปิดมีบ้านเดียวอีก2ตัวตรงบางนาศรีวารีนะครับแบรนด์นิรติแล้วก็อย่างที่สำคัญเลยอันนี้ผมว่าวันนี้ก็ฮอตมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดขายแต่ลูกค้าคอนโดมิเนียมซึ่งถือว่าก็เป็นลูกค้าเกรดดีนะครับของจังหวัดนครปฐมเนี่ยเข้าชื่อรองกันแล้วนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านเดียวอย่างแรกเลยนะอ้อมที่อยู่ในศูนย์การค้าเดินมาได้เมื่อก่อนจะเป็นคอนโดอันนี้เป็นบ้านจริงๆตรงเนี้ยเราจริงๆแปลงนี้เราก็วางแผนร่วมกันมานานนะครับนี่เราก็เห็นศักยภาพในการที่จะไปด้วยกันก็10โครงการครับปีนี้ครับแล้วก็เราก็มั่นใจนะครับมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านก็ก็ยังไม่ห่วงนะครับเพราะว่าในเรื่องของแบรนด์ของเซ็นทรัลพัฒนาเรสซิเดนต์ก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีลูกบ้านวันนี้มีลูกบ้านตั้ง 67,000 ครอบครัวไปต่อกันที่ MQDC Present Bon Bon Music Mania เทศกาลดนตรีน้องใหม่แกะกล่องจากบอนบอนแหล่งรวมความบันเทิงของคนรุ่นใหม่ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินครีเอเตอร์และแฟนคลับให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเปิดงานแถลงข่าวสุดอบอุ่นพาตัวแทนศิลปินและแฟนคลับมาพบกันก่อนวันโชว์จริงประกอบไปด้วยออสการ์หวังศิลปินจีนมากความสามารถจากรายการช่วง2021นอกจากนี้ยังมีสาวๆเกิร์ลกรุ๊ปนางฟ้าดารุณีและโซราบอยกรุ๊ปเพิร์ฟไฟลุคที่มีสมาชิกมากถึง13คน
นและมีดีเจนุ้ยธนวัฒน์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ感觉挺开心的然后我很久没见到我的粉丝了然后希望到时候表演的时候希望到时候表演的时候可以跟他们再次的互动วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานวันนี้ค่ะแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่ไม่ได้เจอมานานแล้วก็หวังว่าวันงานจะได้เจอแฟนคลับแล้วก็สนุกสนานกับงานคอนเสิร์ตไปด้วยกันค่ะ因为前几次都是 like interviews and stuff， 但是这次是真正的上舞台，是我的专业上的一些东西，所以我希望把我的音乐好好传递出去，让大家更多的去听我的音乐。ที่ผ่านมาเป็นการเดินทางมา interview มาการมาทำงานแต่ไม่ได้มาเป็นการขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้มาทำงานแล้วก็ได้มาเอาผลงานเพลงมาโชว์ให้กับแฟนคลับได้ดูจริงๆรู้สึกว่าหวังว่าทุกคนจะรู้สึก enjoy แล้วก็สนุกสนานไปกับเพลงของเราPlease come to Bamba Music Mania. Thank you guys. June 30th at the Union Hall Mall, right? Two. And then like I just released my new song. It's called Cupid. Please go check it out on Spotify, whatever. Like, please. Thank you guys. 30 มิถุนายนนี้นะคะที่ Union Mall แล้วก็พี่ออสการ์เพิ่งจะปล่อยซิงเกิลใหม่ชื่อว่า Cupid หวังว่าทุกคนจะไปดูได้ทุกช่องทางนะคะ Spotify แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มอย่างต่างๆด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่พวกเราได้เดบิวต์มาเนี่ยค่ะก็เป็นงานแรกของพวกเราเลยค่ะที่ได้ขึ้นเฟสติวัลค่ะซึ่งงานแรกของพวกเราก็คือบอลมิวสิกมาเนี่ยนั่นเองค่ะเราซ้อมกันหนักหน่วงมากค่ะแบบอยากจะทำโชว์นี้ให้ดีมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้แบบพอดูแล้วมีแบบจิตวิญญาณแล้วแบบไฟในหัวใจเลยค่ะใช่บอกได้เลยว่าคือพร้อมโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วแต่ว่าความพร้อมอ่ะมันก็ยังเหมือนแบบว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันต้องเป๊ะได้มากกว่านี้อีกบอกเลยว่าดนตรีนี่เป็นเวอร์ชั่นที่ทุกคนอาจจะไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าโซโล่เต้นแต่ละคนด้วยหรือเปล่าไม่รู้ต้องมาดูกันนะคะที่งานบอลมิวสิกแมเนียค่ะปิดท้ายกันที่ไวเตอร์มิลร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยปลุกกระแสชนคนไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิกปารีส2024ผ่านแคมเปญยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีอยากเชียร์ไทยให้ไวเลยกับไวเตอร์มิลโดยออกคอลเลคชันพิเศษท่าลายกีฬาจำนวนจำกัดบนขวดไวเตอร์มิลทูโกและกล่องไวเตอร์มิล UST เชื่อมต่อทุกแรงเชียร์ให้เป็นพลังใจอันยิ่งใหญ่พร้อมส่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ V-Violet Voltier ชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งแรงกายแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยให้กายพร้อมใจพร้อมเราทำได้คว้าชัยโอลิมปิก2024เป็นตัวแทนจากไวตามิวนะคะมาเปิดแคมเปญพิเศษที่จะเชียร์ให้กับนักกีฬาชาวไทยเนี่ยไปคว้าชัยที่โอลิมปิกก็เลยมาเชิญชวนทุกคนแหละมาแบบทำคลิปส่งกำลังใจให้กับนักกีฬากันก็คือสามารถลงในโซเชียลมีเดียได้เลยไม่ว่าจะเป็น Instagram TikTok หรือว่าจะ Facebook ก็ได้อัดตัวเองนะคะแล้วก็ถือขวดไวตามิลหรือกล่องก็ได้แล้วก็ติด Hashtag เชียร์ทีมไทยไปกับไวตามิลค่ะสำคัญมากนะคือสำหรับวีรู้สึกว่าการจะทำอะไรที่มันแบบพิเศษอะคือกำลังใจมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็กำลังกายด้วยพลังกายและพลังใจเลยซึ่งวีว่าไวตามิลเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าให้ในเรื่องโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็สำหรับนักกีฬาวีเลยรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ไวตามิลสามารถช่วยส่งเสริมทั้งพลังกายและพลังใจได้แน่นอนค่ะในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ไวตามิลก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนดื่มไวตามิลเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าแคมเปญดีๆแบบพลังกายและพลังใจอะไรเงี้ยวิรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเหมือนเดินหน้าไปได้เรื่อยๆอย่างตัวเราเองเราเป็นนักร้องเนี่ยเรื่องสุขภาพมันก็เป็นเรื่องแบบว่าสำคัญมากๆมันก็ต้องเติมพลังกายแล้วพลังใจมันก็สำคัญเหมือนกันอันนี้อาจจะขอจากคนรอบตัวบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าไวตามิลเองดื่มแล้วก็ชื่นใจค่ะก็สามารถนะคะร่วมให้กำลังใจกับนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งโอลิมปิกนะคะโพสต์ตัวคลิปตัวเองเลยให้กำลังใจแล้วก็ในโซเชียลมีเดียไหนก็ได้ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ไวตามิล Thailand Facebook นะคะหรือไม่ก็แบบสแกน QR code ที่กล่องหรือขวดได้เลยค่ะทุกงานอีเวนต์และทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ